วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของจุ๋มเหม่งนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรามาที่มาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสำหรับจุ๋มเหม่งไม่มีชุดคอตูมนะครับนี่นะฮะเรามาต่อกันที่เกาะลูฟิเนียหรือว่าเกาะฟ้านะครับสำหรับเกาะลูฟิเนียหรือว่าเกาะฟ้าของจุ๋มเหม่งเนี่ยเป็นเกราะที่ให้ค่ากับตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วลิมิตเบรกอาวุธเบิร์ดแล้วนะครับผมแนะนำให้ทำเกราะฟ้าไปเลยนะครับต่อมาเรามาดูไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของจุ๋มเหม่งเนี่ยจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเป็นซาเฟียแนะนำนะครับสำหรับซาเฟียเนี่ยจะมีลูก A และลูก B นะครับสำหรับลูก A เนี่ยเราจะเน้นไปที่ค่า Attack นะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีประมาณ4อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับเบรกมอนเตอร์หรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับแล้วได้ค่า Attack นะครับส่วนเงื่อนไขที่2เนี่ยก็จะเป็นประเภทโจมตี Critical นะครับเช่นแบบนี้นะครับเมื่อเราโจมตี Critical Hit ปุ๊บเราจะได้ค่า Attack นะครับแล้วก็เงื่อนไขต่อมาเนี่ยจะเป็นประเภทโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับก็จะเป็นเช่นชาโดว์อยู่ไหนจุ๋มชาโดว์อยู่นี่นะครับเพราะว่าตัวจุ๋มเหม่งนะครับจะมีความสามารถในการโจมตีแบบ First Strike แล้วก็ Counter เป็นเป้าเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเฟียที่เป็นโจมตีเป้าเดี่ยวแบบนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นพวกเซฟิลอนนะครับที่เริ่มเวฟมาก็จะได้ค่าแม็กเวฟกับแอตแทคเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นลุงหยางนะครับที่ได้2ค่านะครับทีนี้สำหรับลูก B นะครับลูก B เนี่ยมันจะมี3ลูกนะครับเราจะเอาค่าแอตแทคก็ได้ค่าแม็กเวฟก็ได้อยู่ที่เรานะครับสำหรับลูกแบบ B ลูกแรกนะครับก็จะเป็นปู่กาลัฟนะครับเมื่อเราหลบการโจมตีได้จะได้ค่าแอตแทค 10% นะครับส่วนลูกที่2ก็จะเป็นของจุ๋มเหม่งเองนะครับแต่ว่าของจุ๋มเหม่งเองเนี่ยจะได้ค่าแม็กเวฟนะครับส่วนลูกที่3จะเป็นสโนนะครับสำหรับสโนเนี่ยก็จะได้ค่าแอตแทคนะครับอันนี้ก็เลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มี3ลูกนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็นแอตแทค108คู่กับบูทนะครับซึ่งตัวบูทเนี่ยจะได้ค่าแม็กเวฟและค่าแอตแทค 5% นะครับใส่3อันก็จะได้ 15% นะครับสำหรับ FR level นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR ครบแล้วนะครับแล้วก็อัพ FR Echo แล้วนะครับผมแนะนำให้อัพที่ level 30เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อัพสกิล FR Echo ไม่ได้ลิมิตเบรกเลยเนี่ยอาจจะอัพแค่เลเวล10หรือว่าไม่อัพเลยก็ได้นะครับอยู่ที่แต้มอัพตัวละครของแต่ละคนเลยนะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับสำหรับซัมมอนอสูรเนี่ยของจุ๋มเหม่งผมจะเน้นไปที่เพิ่มค่าเวฟเกนนะครับก็คือการเด้งเวฟแรงขึ้นนะครับเพราะว่าความสามารถบัฟของจุ๋มเหม่งเนี่ยมันก็จะมีเด้งเวฟแรงขึ้นด้วยนะครับก็ไปเสริมตรงนั้นดีกว่านะครับส่วนลด HP อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นถ้าไม่ใช่ซัมมอนบัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงตัวจุ๋มเหม่งเนี่ยก็หลบได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความสามารถในการลด HP ดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์อีกนะครับต่อมาเรามาดูคริสตัลพาสซีฟแนะนำนะครับสำหรับคริสตัลพาสซีฟผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าการเลือกใช้คริสตัลพาสซีฟเนี่ยมันก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับว่าคริสตัลพาสซีฟรหัสไหนที่เหมาะกับจุ๋มเหม่งที่สุดนะครับเราก็มาดูที่รหัส A เลยนะครับสำหรับรหัส A เนี่ยก็จะมี A1 กับ A5 นะครับส่วนรหัส U จะมี U1 และ U4 นะครับส่วนรหัส D เนี่ยจะมี D3 และ D6 นะครับซึ่งในคริสตัลพาสซีฟของจุ๋มเหม่งนะครับผมแนะนำ2อันแรกนะครับที่ให้ใส่แบบตายตัวเลยครับก็คือ D3 และ D6 นะครับเพราะว่าตัวจุ๋มเหม่งเนี่ยพยายามให้ได้เทิร์นน้อยที่สุดจะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย D3 และ D6 ก็เลยเหมาะกับจุ๋มเหม่งมากๆเลยนะครับส่วนอันที่3เนี่ยถ้าเป็นผมอาจจะใส่ U1 นะครับเพราะว่าตัว U1 เนี่ยมันจะมีผลของ HP Regen นะครับส่วนจุ๋มเหม่งเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการ Regen เลือดตัวเองหรือว่าเติมเลือดตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ U1 มา
ช่วยตรงนี้ได้นะครับถ้าเราเจอด่านบางด่านที่มอนเตอร์เนี่ยมีการโจมตีโดน 100% บางครั้งนะครับเราก็ใช้ U1 ควบคู่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดด่านนั้นเราเจอแล้วมอนไม่สามารถตีโดนเราเลยทั้งเกมนะครับผมก็แนะนำให้กลายเป็น U4 ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว U4 เนี่ยสกิล EX มันต่อบัฟสกิล EX ด้วยนะครับแล้วก็รอบการตีเลือดเนี่ยมันสูงกว่าสกิล1กับสกิล2นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วสกิล1เนี่ยรอบการตีเลือดจะเยอะกว่าสกิล EX นะครับแต่ว่าเป็นการโจมตีเป้าเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมก็เลือกโจมตีหมู่ดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงโจมตีหมู่มันก็ลดเลือดบอสได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอบอสตัวเดียวเราก็ใช้สกิล1หรือว่าถ้าเราต้องการโจมตีเป้าหมายแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ใช้สกิล1แทน EX นะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้า งานล้วนๆเลยนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับสำหรับคริสตัลพาสซีฟเนี่ยก็จะเน้นไปที่รหัส U1 U4 D3 และ D6 นะครับประมาณนี้ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของสกิลกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่สกิล1สำหรับสกิล1นะครับจะทำการตีเวฟ2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด8ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเวฟคืนตัวเอง 20% ของ HP damage ที่ทำได้นะครับหลังจากนั้นตัวจุ๊มเองจะได้รับบัฟ F นะครับจำนวน6เทิร์นนะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทำการตีเวฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 180% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเวฟคืนตัวเอง 50% ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยจะได้รับบัฟ F นะครับจำนวน6เทิร์นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบัฟ F กันก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ F นะครับก็ให้ค่าความสามารถกับตัวจุ๊มเหม่งเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack นะครับ 30% อย่างที่2เพิ่มค่า Max Wave 40% อย่างที่3นะครับเปิดใช้งาน First Strike นะครับสำหรับการโจมตีของ First Strike เนี่ยก็คือเมื่อมอนเตอร์ได้เทิร์นนะครับตัวจุ๊มเหม่งเองจะออกไปโจมตีก่อนที่มอนเตอร์ตัวนั้นจะได้ออกแอคชั่นนะครับอันนี้คือ First Strike นะครับสำหรับความสามารถของ First Strike เนี่ยไม่สามารถเบรกมอนเตอร์ได้นะครับทำได้เต็มที่คือให้มอนเตอร์เนี่ยเวฟเหลือ0เท่านั้นนะครับสำหรับสกิล EX นะครับจะทำการตีเวฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 200% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเวฟคืนตัวเองนะครับ 20% ของ HP ดาเมจที่ทำได้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะได้รับบัฟ S นะครับจำนวน6เทิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟ S กันก่อนนะครับสำหรับความสามารถของบัฟ S ให้กับตัวจุ๊มเหม่งเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20% อย่างที่2เพิ่มค่า Max Wave 20%อย่างที่3เพิ่มค่า Overflow 20% อย่างที่4สามารถเด้งเวฟเกินแม็กเวฟได้ 20% อย่างที่5นะครับเพิ่มค่า HP Damage 30% อย่างที่6สามารถหลบได้ 100% นะครับต้องบอกว่าค่าหลบของตัวจุ๊มเองเนี่ย 100% นะครับแล้วก็อย่างที่7นะครับมีความสามารถในการล็อกเป้าแบบออร่าดีบัฟนะครับก็คือทำให้มอนเตอร์เนี่ยเล็งเป้ามาที่จุ๊มเองโดยที่ไม่ต้องมีดีบัฟล็อกเป้าบนหัวนะครับก็คือขั้นของออร่าดีบัฟเนี่ยจะสูงกว่าดีบัฟธรรมดานะครับสำหรับสกิล65นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับลด HP ดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับ 40% อย่างที่2เพิ่มค่า Attack 20% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจลิมิตนะครับอีก 20% นะครับสำหรับสกิล LD จะทำการตีเวฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการเด้งเวฟคืนตัวเอง 20% ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับ
แล้วก็ได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน12เทิร์นนะครับเทิร์นต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับก็คือสกิล1สกิล2และสกิล65นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟกันก่อนนะครับสำหรับตัวสเปเชียลบัฟนะครับจะมีผลให้กับตัวจุ๋มเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ 50% อย่างที่2เพิ่มค่า HP ดาเมจ 30% อย่างที่3สามารถดึงเบฟแรงขึ้น 30% อย่างที่4มีความสามารถในการขโมยเบฟนะครับ 50% และอย่างสุดท้ายนะครับเปิดใช้งานเคาน์เตอร์นะครับเมื่อจุ๋มเองหลบการโจมตีได้นะครับสำหรับการโจมตีของตัวจุ๋มเองเนี่ยจะทำการตีเบฟเป้าเดี่ยวนะครับตรงนี้นะครับเป้าเดี่ยว6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดตัวเป้าหมายที่โจมตีจุ๋มเองเนี่ย3ครั้งนะครับเท่ากับว่าFirst Strike เนี่ยตีเลือด3ครั้งเคาน์เตอร์3ครั้งนะครับก็เป็น6ครั้งนะครับถ้ารวมกับบัฟเบิร์ดด้วยอีก3ครั้งเนี่ยจะกลายเป็นว่าจุ๋มเองจะทำการโจมตีก่อนและหลังเนี่ย9ครั้งเลยนะครับต่อมาเป็นสกิล FR นะครับสำหรับสกิล FR จะทำการตีเบฟหมู่6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของ FR กันต่อเลยนะครับสำหรับความสามารถของ FR นะครับเริ่มที่ FR Mode หรือว่า FR Effect นะครับสำหรับ FR Mode มีความสามารถนะครับแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขนะครับอย่างแรกนะครับตัวจุ๋มเหม่งนะครับจะมีความสามารถในการลดเทิร์นเรทตัวเองนะครับอย่างที่2กับอย่างที่3เนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างที่2เพิ่มค่า HP Damage 20% อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP Damage Limit นะครับอีก 20% นะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อเราโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับจะได้ 5% แล้วก็การโจมตีเสริมของกายภาพระยะใกล้ถือว่านับนะครับสำหรับเงื่อนไขที่1รวมถึงปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนที่โจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อเราโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับจะได้ 5% เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2เนี่ยเฉพาะจุ๋มเหม่งเท่านั้นนะครับการโจมตีเสริมถือว่านับนะครับถ้าเกิดตัวจุ๋มเหม่งเนี่ยเป็นคนโจมตีFirst Strike กับเคาน์เตอร์จะนับรวม1กับ2รวมกันกลายเป็น 10% นะครับเงื่อนไขที่3นะครับเมื่อตัวจุ๋มเหม่งหลบการโจมตีได้นะครับจะได้ 50% นะครับต่อมาเรามาดูบัฟเบิร์ดกันนะครับสำหรับบัฟเบิร์ดมีความสามารถให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้สำหรับตัวจุ๋มเหม่งเองนะครับจะทำการเพิ่มรอบของ First Strike นะครับอีก1รอบนะครับแล้วก็อย่างที่2ถึง5ให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับสำหรับอย่างที่2เพิ่มค่าเบฟดาเมจ 50% อย่างที่3เพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ 20% ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ 50% ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับอย่างที่4เพิ่มค่า HP Damage 20% และอย่างที่5นะครับเพิ่มค่า HP Damage Limit 20% ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ 30% ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับเดี๋ยวอันดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ตัวมอนเตอร์เนี่ยได้โจมตีจุ๋มเหม่งนะครับแล้วก็มาดูความสามารถของ First Strike และการเคาน์เตอร์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่า First Strike หลังจากที่มีบัฟเบิร์ดเนี่ยก็จะทำการตีเลือดก่อนเลยนะครับ6ครั้งนะครับส่วนเคาน์เตอร์ก็เพิ่มไปอีก3ครั้งก็เป็น9ครั้งแล้วนะครับและยังไม่รวมกับที่ตัวจุ๋มเหม่งเนี่ยกดสกิลอีกนะครับถ้าเรากดสกิล1ก็9บวก8นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดพวกสกิล2หรือสกิล EX เนี่ยก็เป็น9บวก6นะครับยังไงก็เยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มเหม่งก็เลยโหดนะครับนี่นะครับ First Strike นะครับ10ครั้งละ 10% นะครับหลบการโจมตีได้50นะครับต่อด้วยการเคาน์เตอร์นะครับได้อีก10นะฮะก็จุกๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับสำหรับจุ๋มเหม่งนี่ถ้าเกิดไม่เจอมอนเตอร์ที่มีการการันตีฮิตนะครับยังไงจุ๋มเหม่งก็ OP แน่ๆนะครับ
ต่ถ้าเกิดด่านไหนที่จุ๋มเหม่งเนี่ยที่มอนเตอร์สามารถโจมตีได้แบบ 100% นะครับจุ๋มเหม่งนี่คือเก็บเลยนะครับเพราะว่าความสามารถหลักของจุ๋มเหม่งเนี่ยมันอยู่ที่การหลบล้วนๆเลยนะครับสำหรับรายละเอียดสกิลก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นความสามารถของ Core Ability นะครับเราก็มาเริ่มกันที่คอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินมี Special Effect ทั้งหมด6เทิร์นนะครับความสามารถให้กับตัวคนเรียกเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20% อย่างที่2เพิ่มค่า Max Wave นะครับอีก 20% นะครับสำหรับคอทองนะครับก็มี Special Effect ทั้งหมด3เทิร์นเช่นกันนะครับความสามารถให้กับตัวคนเรียกเท่านั้นเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจ 50% อย่างที่2เพิ่มค่า HP ดาเมจ 30% อย่างที่3นะครับสามารถเด้งเวฟแรงขึ้น 30% และอย่างที่4นะครับเด้งเวฟคืนเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับหลังจากที่เราตีเลือดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคอเงินและคอทองของจุ๋มเหม่งนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นจุ๋มเหม่งนะครับสำหรับวิธีการเล่นจุ๋มเหม่งเนี่ยพยายามทำให้ตัวจุ๋มเหม่งช้าที่สุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาถอดพาสซีฟสปีดออกก่อนนะครับอันแรกนะครับก็คือบัฟบูสต์สปีดอัพอันนี้นะครับเอาออกเลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นบัฟสปีดอัพอันนี้ก็เอาออกเช่นกันนะครับส่วนคริสตัลพาสซีฟก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับให้ใส่ D3 กับ D6 ไปก่อนนะครับ2 อันนี้ยังไงก็ต้องได้ใส่แน่ๆนะครับสำหรับจุ๋มเหม่งนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยพยายามให้บอสได้เทิร์นเยอะที่สุดถี่ที่สุดนะครับก็จะเป็นผลดีกับจุ๋มเหม่งนะครับสำหรับ FR ของจุ๋มเหม่งเนี่ยยิ่งบอสได้เทิร์นถี่เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีมากเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอให้บอส A กับบอส B เนี่ยทำการโจมตีจุ๋มเหม่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลดูบัฟกันนะครับว่าอันไหนต้องห้ามขาดครับห้ามขาดเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบัฟของจุ๋มเหม่งทุกอันมีค่าหมดทุกอันเลยนะครับไม่สามารถขาดอันใดอันหนึ่งได้เลยนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นบัฟ F นะครับที่มาจากสกิล1และสกิล2นะครับก็คือบัฟกรอบขาบนหัวอันนี้นะครับสำหรับบัฟ F เนี่ยก็แน่นอนว่าเปิดใช้งานความสามารถของ First Strike นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะไปคอมโบกับบัฟเบิร์ดส่วนบัฟของจุ๋มเหม่งบัฟ S นะครับก็จะเป็นจากสกิล EX นะครับซึ่งสกิล EX เนี่ยมันจะทำให้ตัวจุ๋มเหม่งสามารถเพิ่มค่าหลบได้ 100% นะครับแล้วก็มีออร่าดีบัฟล็อกเป้านะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มาตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมาตัวเดียวก็ยังไงก็ต้องมีอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันต้องหลบนะครับส่วนความสามารถของสเปเชียลบัฟเนี่ยก็มาจากสกิล LD นะครับซึ่งสเปเชียลบัฟเนี่ยหลักๆเลยคือเราต้องการความสามารถของการเคาน์เตอร์เมื่อหลบได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับก็คอยดูบัฟบนหัวนะครับว่าอะไรจะหมดถ้าเกิดบัฟของสกิล1สกิล2ใกล้หมดเราก็กดสกิล1หรือว่าสกิล2นะครับบัฟจากสกิล EX ใกล้หมดเราก็กดสกิล EX บัฟสเปเชียลบัฟใกล้หมดก็กดสเปเชียลบัฟนะครับทีนี้พอเรารู้เบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับคนที่เปิด FR ของจุ๋มเหม่งนะครับแล้วก็เอาจุ๋มเหม่งเนี่ยมาโซโล่นะครับอย่างแรกเลยนะครับบัฟเบิร์ดเนี่ยเราควรจะเปิดเบิร์ดใหญ่ก่อนนะครับส่วนเบิร์ดเล็กเนี่ยเอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟเท่านั้นนะครับเพราะว่าบัฟเบิร์ดของจุ๋มเหม่งมันมีแค่6เทิร์นนะครับเราก็เปิดเทิร์นแรกไปนะครับก็คือเบิร์ดใหญ่ในเบิร์ดใหญ่อันนี้เนี่ยหลักๆที่เรากด3สกิลเลยนะครับก็คือ1หรือ2ก่อนนะครับสกิล EX แล้วก็สเปเชียลบัฟนะครับเพื่อที่จะทำการต่อระยะเวลาบัฟทั้งหมดนะครับพอออกจากเบิร์ดมาก็สามารถกด FR ต่อได้เลยนะครับก็เล่นแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับสำหรับการเล่นจุ๋มเหม่งนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราช้าสุดๆเนี่ยเราสามารถเซตติ้งอะไรต่างๆแล้วนะครับก็นั่งดูหน้าจอเฉยๆก็ได้นะครับแทบจะไม่ต้องกดสกิลอะไรเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิล EX นะครับให้บัฟมันเยอะที่สุดนะครับที่เหลือเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใน
การเล่นจุ๋มเหม่งนะครับสำหรับการเล่นจุ๋มเหม่งที่เป็น FR เนี่ยรอบนี้ก็ผมขอไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่ามันง่ายมากจริงๆนะครับในการเปิด FR ของจุ๋มเหม่งนะครับที่เหลือก็พยายามฝึกเล่นจริงๆแล้วจุ๋มเหม่งเล่นง่ายนะครับก็ฝึกแป๊บเดียวก็ช่ำชองแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยผมก็ไปเล่นอยู่ประมาณสัก2ตา3ตาเนี่ยก็เข้าใจรายละเอียดปีกย่อยดีเทลต่างๆของจุ๋มเหม่งแบบละเอียดแล้วนะครับก็เลยมาทำคลิปในวันนี้นะครับเมื่อวานคือทำคลิปรีวิวไม่ทันจริงๆนะครับด้วยความที่ว่างานเยอะด้วยนะครับแล้วก็กว่าจะกลับห้องกว่าจะทำงานบ้านเสร็จอะไรหลายอย่างนะครับมันเลยทำให้ผมทำงานทำรายละเอียดรีวิวไม่ทันจริงๆนะครับสำหรับรายละเอียดสกิลต่างๆและบัฟต่างๆของจุ๋มเหม่งเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวจุ๋มเหม่ง FR และ Woodbird ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ